สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะในสุดคลิปนี้ก็มาแล้วนะคะ Best of the Year ของปี2023ในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะซึ่งในปีนี้นะคะจะบอกเลยว่ามีเครื่องสำอางที่น่าใช้หลายอย่างมากแต่ว่าลิกอยากจะอิงจากอันที่ลิกหยิบใช้บ่อยมากๆเลยในปีที่ผ่านมาแล้วก็เลือกมาหมวดละ1ชิ้นนะคะจะพยายามให้ได้หมวดละ1ชิ้นนะก็คืออยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วนะทุกคนกระเป๋าคู่ใจใบเดิมนะคะไปไปดูแล้วกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่แบบเป็น Best of the Year ของลิกนะในปี2023ก็ขอเริ่มที่ไพรเมอร์เลยนะคะเป็นไพรเมอร์ที่ให้งานผิวสวยมากผิวมีความแบบนวลเนียนดูซอฟต์รูมขนดูแบบเบลอแบบผิวสวยมากนะคะก็คืออันนี้นะของ Shiseido รุ่นนี้เลยอันนี้ลิกจะชอบใช้ในวันที่ต้องการการแต่งหน้าที่ดูมีความแบบหน้านวลเนียนดูละมุนดูแบบผิวเนียนๆซอฟต์ๆแล้วก็จะใช้เวลาที่ไปเที่ยวข้างนอกนะคะต้องการความติดทนของเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้นะเป็นไพรเมอร์ที่เนื้อดีมากเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันคือเขาจะเป็นเนื้อแบบสีขาวแต่ว่ามันจะมีความแบบโปร่งแสงแล้วก็เกลี่ยซึมไวมากแล้วก็เนื้อแบบดีมากเลยไม่เหนอะนะคะแล้วก็จะให้งานผิวที่มีความชุ่มชื้นขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าไม่เหนอะทุกครั้งที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าแบบการแต่งหน้าวันนั้นอะมันดูสวยขึ้นนะคะคือมันช่วยให้รูมขนตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยมันดูเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะผิวดูซอฟอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นแล้วก็เวลาเราลงพวกรองพื้นอะไรเงี้ยที่เนื้อมันแบบมีความข้นๆเนาะใช้เนี่ยลงไปก่อนมันทำให้เนื้อรองพื้นนั้นอะมันเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าเขาเบลอผิวดีมากแล้วก็ผิวสวยเป็นธรรมชาติมากเลยชอบมากอันนี้มาที่คอนซีลเลอร์นะคะยังคงให้เป็นอันเดิมนะคะปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะก็เป็นตัวนี้นะคะของ Anastasia นะใช้แบบจะหมดแท่งแล้วตอนนี้ทุกคนคือใช้บ่อยมากนะลิใช้เป็นสีเบอร์14นะคะคือลิชอบมากคือเขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่กลบความคล้ำใต้ตาได้ดีแล้วก็กลบรอยสิวดีมากแต่ว่าเนื้อเขามันมีความยืดหยุ่นมันมีความแบบเนื้อไม่หนาจนเกินไปกลบปรับปัญหาผิวได้ดีมากแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็เวลาใช้ทีก็ไม่ต้องใช้เยอะนะแล้วเขามีให้เลือกหลายเฉดมากนะแล้วเขาจะเป็นหัวแปรแบบนี้นะคะใช้ง่ายอันนี้คือเป็นอันที่ลิกรู้สึกว่าลิกซื้อมาแล้วไม่เสียดายเงินเลยอ่ะมันใช้ดีจริงๆแล้ววันไหนที่รู้สึกว่านอนน้อยอะไรเงี้ยแล้วใช้ในกบอ่ะมันช่วยแบบใต้ตามันดูแบบดูดีขึ้นกบพวกความแบบความคล้ำของรอยสิวพวกรอยดำอะไรก็โอเคเลยถ้าเกิดว่าสีมีความใกล้กันนะแต่ว่าถ้าเกิดสีสว่างกว่ารอยสิวมันก็จะดูโดดนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแบบออกเข้มๆแล้วก็โทนเหลืองๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าใช้แล้วมันช่วยกบปัญหาผิวได้ดีนะสำหรับลิกนะแล้วก็เนื้อดีมากคือเป็นอันที่แบบเป็นของดีที่แบบว่าน่าลงทุนมากเลยเนื้อดีจริงๆใช้แล้วติดทนดีด้วยนะคะใช้ทั้งวันแล้วแบบกบความค้ำอะไรคือดีเลยอันนี้เป็นอันที่ชอบมากมาถึงรองพื้นกันบ้างนะคะคือมานั่งนึกย้อนไปแล้วก็สังเกตตัวเองอ่ะคือหยิบรองพื้นอันเนี้ยบ่อยมากนั่นคือรองพื้นของโจวีนานะคะรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นขายดีของแบรนด์เลยนะคะนี่คือลิกใช้เป็นสีเบอร์06นะคะต้องบอกเลยว่าชอบสีของเขามากเพราะว่าเป็นสีที่แมทช์เข้ากับผิวลิกมากๆเลยนะคะใช้แล้วหน้าไม่ลอยไม่เทาชอบเนื้อของเขาเพราะว่าลิกสังเกตตัวเองคือเวลาที่จะต้องถ่ายรีวิวแบบพวกลิปสติกหรือว่าบลัชออนอะไรเงี้ยจะชอบหยิบอันเนี้ยมาใช้เป็นงานผิวประจำเลยเพราะว่ามันได้งานผิวที่แบบผิวเนียนผิวเป๊ะกบปัญหาผิวอะไรแบบได้ดีและผิวหน้าดูไม่หนาไม่แน่นตึบแต่ว่าปกปิดปัญหาผิวได้แล้วก็ยังรู้สึกสบายผิวใช้ไปทั้งวันแล้วหน้าแบบไม่หมองคล้ำนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีติดทนนานด้วยตัวพิกเมนต์สีเขาอ่ะมันมีความแบบชัดเจนดีอะไรเงี้ยใช้แล้วแบบกบรอยอะไรได้ดีเลยนะคะชอบมากอันนี้ก็ให้เป็นเบสออฟรองพื้นไปเลยนะมาที่คุชชั่นกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเลือกยากมากเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุชชั่นออกมาคือน่าใช้เยอะมากแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าลิก็หยิบมารีวิวหลายแบรนด์มากแล้วก็แบบตัดสินใจแบบจะเลือกอันไหนดีว่าชอบหลายแบรนด์มากแต่ว่าสุดท้ายก็เลือกได้ว่าต้องเป็นอันนี้เพราะว่าเราหยิบใช้บ่อยมากๆเลยสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายเลยคือเรื่องสีก่อนคือสีเขาแบบแมทกับผิวลิกมากนะคะนั่นคือคุชชั่นของ Skin Defect นะคะรุ่นนี้นะลิกใช้เป็นเบอร์05แล้วก็เขาจะมีอีกเบอร์นึงเป็นสีเข้มคือเบอร์06นะคะแต่ว่า05เนี่ยคือพอดีกับผิวลิกเลยคือลิกใช้06แล้วรู้สึกว่ามันมีความเข้มกว่าผิวไปนิดนึงแต่05เนี่ยโอเคเลยอันนี้เป็นตลับที่ใช้จะหมดแล้วนะทุกคนดูสภาพใช้จริงจังมากนะคือชอบมากเลยเป็นคุชชั่นที่แบบให้งานผิวที่ปกปิดแบบผิวสวยมากแต่เนื้อเขาบางเบานะไม่หนาเลยแต่ปกปิดปัญหาผิวได้แล้วก็เบลอพวกรูขนความคล้ำใต้ตาอะไรดีเลยแล้วก็เวลาลิกใช้คุชชั่นเนี้ยลิกไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะเพราะว่าปกปิดได้ดีมากนะคะแล้วก็มันใช้แบบอันเดียวจบอะไรเงี้ยบางวันที่เราบอกว่ารีบๆไม่ต้องการใช้หลายๆขั้นตอนข้อเนี้ยหยิบอันเนี้ยมาใช้แล้วก็เซตตามด้วยแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยก็คือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชอบสีมากเพราะว่าสีเขาทำมาแบบเฉดสีสวยอะเข้ากับผิวลิกเลยแล้วคุมมันดีติดทนนานมากๆคือใช้ทั้งวันแล้วแบบไม่ได้ซับหน้าเลยทุกคนคือใช้แต่เช้าถึงเย็นกลับมา
ผิวหน้ายังสวยเลยแล้วก็เวลาที่แบบผิวมีความมันเป็นความมันที่แบบผิวสวยมากแล้วก็แบบไม่ทำให้หน้าดูแบบมันเยิ้มใช้แล้วแบบหน้าไม่หมองเลยเป็นคูชั่นลูกรักเลยตอนนี้นะคือชอบมากแล้วก็เนี่ยปีนี้2024แหละลีก็ยังใช้อยู่นะคะทุกคนชอบมากมาถึงแป้งผสมรองพื้นกันบ้างนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเดากันถูกนะคะว่าลีจะหยิบตัวไหนมานะคะมี1ชิ้นเท่านั้นนั่นก็คือแป้งผสมรองพื้นของ MTI รุ่น Signature นะคะก็คือใช้แบบโลโก้คือจะหายแล้วนะคะใช้บ่อยมากด้านบนจะมีพับอันนี้นะคะนี่คือแบบยังไม่ได้ซักนะทุกคนเยอะหน่อยแล้วก็ให้ดูเนื้อแป้งก็คือใช้จนแบบเนี่ยฮิตแพ้แล้วนะคะชอบมากเลยคือเป็นแป้งที่อยากจะให้แมสมากๆแล้วก็อยากทุกคนได้ลองใช้เพราะว่าเนื้อดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงมันเป็นแป้งที่แบบให้งานผิวสวยมากอย่างวันนี้ก็คืองานผิวของแป้งรุ่นนี้นะคะเนี่ยปกปิดอย่างนี้เลยลิกทาแล้วหน้าไม่ลอยไม่เทาแล้วก็แบบเป็นแป้งลิกชอบที่ว่าใช้อันเดียวจบคือบางวันที่ลิกรีบๆใช่ไหมแบบไม่ได้อยากใช้อะไรหลายอย่างแล้วก็เนี่ยเป็นอันที่ลิกพกใส่กระเป๋าประจำเลยติดตัวตลอดให้การปกปิดที่แบบในระดับนึงนะไม่ได้แบบปกปิดแบบแน่นมากแต่ว่าผิวดูเนียนสวยคุมมันดีมากใช้ทั้งวันแล้วคือหน้ามันน้อยนะคะแล้วก็หน้าผ่องหน้าไม่หมองเลยผิวสวยมากแล้วก็พอเราซับความมันระหว่างวันอ่ะผิวก็คือกลับมาดูเฟซเหมือนเดิมเหมือนแต่งหน้าใหม่ๆเลยแล้วก็เนื้อแป้งเขามีความแบบเบาสบายผิวดีนะคะช่วยเบลอผิวอะไรเงี้ยได้ดีนะคือทาปุ๊บแล้วผิวมันดูเนียนขึ้นมันดูสวยขึ้นไม่หนาเลยทุกคนคือเป็นอีกรุ่นนึงที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองกันนะต่อมาจะเป็นแป้งฝุ่นที่เอาไว้เซตผิวหลังแต่งหน้านะคะก็จะเป็นแป้งฝุ่นของซุปเปอร์มัมรุ่นนี้เลยซุปเปอร์มัมเซคันด์สกินลูสพาวเดอร์นะคะนี่จะเป็นสี01ฮอกไกโดมิลนะคะต้องบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาซุปเปอร์มัมทำสินค้ามาดีมากว่าจะมารวบรวมให้ว่าชอบอะไรของซุปเปอร์มัมบ้างใช้ดีจริงๆนะแต่ว่าเนี่ยขอเลือกมาชิ้นนึงแล้วกันนะก็คือแป้งฝุ่นต้องให้เขาอันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่เนื้อแบบว่าเนื้อดีมากมันทำให้ผิวหน้าเราการแต่งหน้าเรามันดูมีความนวลมีความซอฟขึ้นกว่าเดิมดูละมุนขึ้นนะพูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าใช้แล้วผิวดูสวยขึ้นแพ็กเกจลายดีมากเลยดูดีเขารีแบรนด์มาแบบเนี่ยทาแพ็กเกจแบบดีมากแบ่งชั้นแบบระหว่างพับกับตัวเนื้อแป้งมานะคะแล้วก็มีกระจกมาให้แล้วคือพับนุ่มมากเลยนะแล้วก็ตัวเนี่ยตรงนี้ของเขาอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนุ่มๆอ่ะทุกคนคือมันจะกรองเนื้อแป้งมาแบบประมาณนึงแล้วคือทำให้ได้เนื้อแป้งที่มีความละเอียดแล้วก็ในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วแบบมันดูเนียนกลืนไปกับผิวช่วยเซตให้การแต่งหน้าวันนั้นอ่ะผิวหน้าดูเนียนขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องสำอางอ่ะติดทนขึ้นแล้วก็คุมมันได้นานขึ้นนะคะไปหามาลองกันนะใช้ดีเลยอันนี้ต่อมาจะเป็นสเปรย์ที่เอาไว้ล็อกทุกอย่างหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะก็จะให้เป็นของ Sephora เลยรุ่นนี้นะคะเขาจะช่วยให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยในวันนั้นนะติดทนนานขึ้นคือถ้าวันนั้นแบบว่าไม่ได้อยากแบบว่าต้องคอยเติมแป้งระหว่างวันหรือว่าซับความมันอะไรเงี้ยอยากจะให้เครื่องสำอางอยู่ทนนานๆเลยก็ตัวนี้เลยทุกคนคือใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้เครื่องสำอางมันอยู่ทนนานขึ้นกว่าเดิมแทบไม่ต้องเติมแป้งไม่ต้องแบบว่าซับหน้าเลยระหว่างวันนะคะคือมันล็อกให้ทุกอย่างมันอยู่แบบอยู่ทนเหมือนเดิมอะตัวสเปรย์ของเขาเนี่ยใช้ง่ายคือมันจะเป็นเนื้อที่แบบละเอียดอะฉีดทับหลังจากแต่งหน้าแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันไหลนะเดี๋ยวฉีดให้ดูนะละอองละเอียดนะคะแล้วก็กลิ่นอ่ะไม่ฉุนใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสดชื่นขึ้นด้วยนะเห็นไหมไม่ทำให้เมคอัพเรามันแบบไหลอะทุกคนคือมันล็อกทุกอย่างไว้นะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ต้องให้เลยนะคะสำหรับตัวที่เอาไว้ล็อกเครื่องสำอางในรูปแบบสเปรย์นะคะก็ให้เซฟอร่าไปเลยอันนี้ใช้ดีมากมาในกลุ่มคอนทัวร์กันบ้างนะคะปีนี้ใช้บ่อยมากจะเป็นของนารีนะคะอันนี้เลยเบอร์06นะคะคือใช้บ่อยจนแบบมันก็แบบโลโก้อะไรก็เริ่มแบบจะหายไปแล้วนะทุกคนดิชอบโทนสีของเขานะคือเขาเป็นโทนสีออกแบบน้ำตาลที่ติดเทาอ่ะไม่ได้ออกไปทางส้มอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความอมเทานิดนึงแล้วเอามาใช้ปัดกอกหน้าอะไรเงี้ยไล่ดังแล้วรู้สึกว่าภาพรวมมันดูไปกับผิวเราดีนะรูปหน้าอะไรเงี้ยมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูแบบสีไม่โดดจนเกินไปอ่ะมันดูพอดีมากๆเลยเนี่ยวันนี้ก็ใช้นะเนี่ยไล่ตรงจมูกแล้วก็กอกหน้าเห็นไหมภาพรวมคือมันดูแบบแมสกับผิวดีแล้วก็ใช้ง่ายดีปัชออนารีใช้ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะเนื้อดีแล้วก็ติดทนนานนะนี่นะใครมองหาคอนทัวร์ที่แบบธรรมชาติหน่อยอย่างเงี้ยใช้ง่ายก็ลองดูรุ่นนี้ได้บลัชออนนี่ก็เลือกยากเหมือนกันนะแต่ว่าอยากเลือกเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นที่เราใช้บ่อยแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ผิดเนี่ยปีที่แล้วก็ติดนะคะนั่นก็คือบลัชออนของโรแมนนะคะรุ่นนี้ Better Than Chic นะนี่เป็นสีเบอร์04ก็คือดูสภาพได้ทุกคนใช้จนแบบคิดแพ้แล้วนะจะเป็นสีแบบนี้คือสีเขามันจะเป็นสีแบบมันดูแบบเป็นสีที่ใช้ง่ายดีเหมาะกับมือใหม่ปัดกี่ครั้งก็มันรู้สึกว่าทำให้หน้าเรามันดูแบบสดใสดีแล้วก็ดูหน้าอ่อนเยาว์สีเป็นธรรมชาติแล้วคือปัดซ้ำหลายรอบแล้วมันดูแบบเป็นสีที่แบบไม่เป็นปื้นๆทุกคนแล้วมันเนื้อละมุนมากสีเขาสวยหลายสีอะทุกคนแบบไปลองเลือกกันละกันเพราะชอบทนไหนแต่ว่าลีกชอบสีดีที่สุดก็เลยเลือกหยิบมาใช้บ่อยมากในปีที่ผ่านมาแล้วก็ติดทนนานเหมือนกันนะอันนี้ก็คือใช้ทั้งวันแล้วก็ยังคงเห็นสีอยู่นะแต่ว่ามันก็มีหลุดบ้างถ้าเกิดว่าหน้าเรามีความมันต่อมานะคะลีขอให้เป็นในหมวดของแบบแต่ง
ตาแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็แบบเป็นบรอนเซอร์ไปเลยนะคะก็คือเป็นของ Dior Black State นะคะอันนี้สีอีลิกใช้จะเป็นสีเบอร์002คือรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาใช้เขาบ่อยในวันที่แบบเราต้องการหน้าที่ดูแบบเนี่ยภาพรวมหน้าดูโกลว์แบบผิวสวยอันนี้คือปัดมาเหมือนกันนะเนี่ยปัดตรงเนี้ยคือมันดูแบบสวยอะทุกคนมันสวยอะมันใช้กี่ครั้งแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบมันดูแบบหน้าพุ่งดีหน้าดูแบบมีมิติแล้วก็แบบเหมือนเราเปิดสปอตไลท์ให้หน้าตัวเองคือมันดูเอ้ยมันดูแบบดูสวยดีอะใช้2สีนี้บ่อยนะคะคืออันเนี้ยเป็นแบบสีแบบบรอนเซอร์นะคือแบบปัดประมาณแบบเท่าๆเนี้ยแล้วก็เนี่ยใช้เป็นไฮไลท์มันออกแบบแนวโทนสีพีชพีชนะคะก็คือปัดตรงนี้แล้วก็ลิชชอบมาใช้แต่งเปลือกตาด้วยนะเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างตรงนี้แล้วก็เอามาไลท์ตรงนี้ด้วยนะไลท์ด่างด้วยคือใช้แบบได้หลายอย่างเลยแล้วก็เนื้อดีแต่ให้ดูเนี่ยเนี่ยเงี้ยคือแตะมาก็คือเนี่ยสีสวยคือมันให้ความโกลว์แบบผิวสวยดูแบบว่าเล่นแสงดีเวลาที่เราแบบหน้าเรากระทบแสงมุมไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูสวยดีนะแล้วก็ดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ตัวแบบชิมเมอร์ของเขาอะไรเงี้ยมันแบบมีความละเอียดอะคือปัดแล้วมันไม่ได้แบบเป็นเกล็ดๆอะทุกคนมันดูแบบเนียนไปกับผิวเลยอะชอบมากคือต้องให้เลยเป็นอันที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียดายเงินเหมือนกันสวยมากสวยมากเลยนะคะมาในส่วนของคิ้วกันบ้างนะคะคิ้วลิกเลือกมา2ชิ้นเพราะว่ามันมีความต่างกันอยู่ก็คือจะเป็นที่เขียนคิ้วแบบแท่งนะคะกับแบบพาเลทนะพาเลทขอให้อันนี้เลยเป็นของเคสนะคะคือกลับมาใช้เขาบ่อยมากในปีที่ผ่านมาคือลิกอะใช้พาเลทคิ้วตั้งแต่สมัยเรียนมาก่อนแล้วแล้วก็หยุดใช้ไปแล้วก็เนี่ยคือคิดถึงแล้วก็กลับมาใช้อีกในปีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้บ่อยมากก็จะเป็นแบบว่าพาเลทเนี่ยมี3สีแต่ว่าสีใช้บ่อยจะเป็นสี2สีนี้นะใช้บ่อยมากเนี่ยไว้ใช้แบบว่าบริเวณหางคิ้วนี่ใช้ต้องแบบประมาณหัวคิ้วนะคะแล้วก็เอามาใช้บางทีก็เอาสีเนี้ยมาไลท์ดั้งก็มีเหมือนกันเอามาใช้แบบว่าเป็นเขียนขอบตาล่างก็มีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ก็เขียนมาอันเนี้ยเขาก็ดังอยู่แล้วนะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยใช้กันแล้วแหละคือเนื้อดีเขียนแล้วแบบได้คิ้วแบบว่าดูแบบมันดูเป็นธรรมชาติดีใช้ง่ายไม่เป็นฝุ่นผงแบบว่าเป็นแบบเป็นก้อนๆเวลาใช้อ่ะมันเกลี่ยสีได้ง่ายดีสีมีความซอฟต์มีความละมุนดีแล้วก็ติดทนนานด้วยอันเนี้ยใช้ทีใช้ได้นานมากนะคะก็คือคุ้มเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะก็เป็นอีกอันที่แบบต้องให้เลยในกลุ่มแบบที่เขียนคิ้วพาเลตแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นที่เขียนคิ้วที่เป็นแบบแท่งแล้วก็ชอบมากคือหรือว่าเนี้ยเหมาะกับมือใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มันติดทนมากๆทุกคนนั่นคือที่เขียนคิ้ว Tattoo Eyebrow Liner ของ Baby Bright นะนี่คือแบบโลโก้เขาจะหายแล้วอะใช้บ่อยมากเขาจะเป็น2หัวแบบนี้นะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยหัวตัดอย่างเงี้ยเวลาเขียนง่ายดีแล้วก็หัวแปลงเขาคือเป็นหัวตัดที่แบบเขียนได้แบบอย่างเงี้ยเขียนนะว่าเน้นเส้นๆอย่างเงี้ยได้ง่ายเลยใครที่ชอบให้แบบเส้นคมๆอะไรเงี้ยก็คือเขียนง่ายแล้วก็สีเป็นธรรมชาติสีที่ออกมันจะไม่ได้บอกว่าออกแบบเข้มจนเกินไปทุกคนเหมาะกับมือใหม่ด้วยแล้วก็ชอบหัวปัดของเขามากเลยมันนุ่มดีไม่แข็งคือเราปัดแล้วมันแบบเนี่ยมันสมูทมันพอดีมากๆเลยกับแบบทรงคิ้วอะใช้ง่ายแล้วก็ติดทนมากอันนี้คือลองแล้วแบบโหติดทนทั้งวันหางคิ้วไม่หลุดเลยทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันเนี้ยนะลองหาใช้การดีมากนะคะอันนี้ต่อมาก็เป็นไอเนอร์นะคะไอเนอร์นี้คือลิกใช้หลายแบรนด์นะคือลิกรู้สึกว่าแต่ละแบรนด์ก็คือทำได้ดีตามมาตรฐานอยู่แล้วแหละแต่ว่าขอเลือกอันที่หยิบใช้บ่อยละกันแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มดีก็คือไอเนอร์ของ Baby Bright อีกแล้วนะคะคือเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบ2หัวทุกคนคือเนี่ยไว้เขียนอินไลเนอร์ข้างในแล้วเนื้อมันนุ่มๆดีเขียนง่ายแล้วก็จะเป็นหัวแบบนี้หัวปุกกันอันเนี้ยคือเขียนแล้วมันแบบเขียนง่ายเส้นนุ่มแล้วก็สีดำสนิทวันนี้ก็เขียนมานะคะวันนี้ก็ใช้ตัวนี้แหละเขียนแล้วก็ติดทนนานมากคือลองใช้แบบทั้งวันใช้แล้วแบบไม่เลอะเป็นแพนด้าเลยแล้วก็ติดทนนานชอบที่มันแบบว่าครบจบเลยคือมันมี2หัวแล้วก็ราคาไม่แพงอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ชอบนะใช้บ่อยนะคะก็ต้องให้อันนี้ไปเลยต่อมาก็จะเป็นที่ดัดขนตานะคะปีที่แล้วก็ชอบเขานะคะแล้วก็ยังคงใช้อยู่นะก็คือที่ดัดขนตาของบอกต่อนะคะอันนี้นะคือมันเป็นที่ดัดขนตาที่มันแบบคือเขาทำมาแล้วมันแบบรับกับรูปตาลิกพอดีเลยแล้วก็ดัดแล้วขนตางอนอ่ะดัดตั้งแต่โคนถึงปลายแล้วแบบได้งอนเด้งเลยแล้วก็มันใช้ง่ายดีไม่แบบว่าแบบหนีบหนังตามันไม่ล้างเปลือกตาเราทุกคนคือมันใช้ง่ายมากทำมาแบบทรงพอดีกับบอกตาก็เลยแบบหยิบใช้อีกแล้วยังคงใช้อยู่นะคะแล้วก็อันเนี้ยซื้อซ้ำนะเพราะว่าบางทีเราใช้ไปนานใช่ไหมแบบตัวยางเขามันจะนั่นใช่ป่ะเราก็จะซื้ออันใหม่เลยอะไรเงี้ยก็คือใช้บ่อยมากถือว่ามันแบบเป็นที่ของตาที่แบบเทียบกับของแบบแพงๆได้เลยอ่ะในราคาที่ไม่ได้แพงมากอันเนี้ยใช้ดีนะร้อยกว่าบาทมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะมาที่มาสคาร่านะคะดิชอบของซุปเปอร์มัมนะคะรุ่นนี้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะมี2 สีนะแต่ว่าดิชอบใช้สีดำบ่อยนะคะจะเป็นหัวแปลงนี้
คือหัวแปรงเขาแบบทำมาแบบขนาดแบบว่าดีมากอ่ะมันซอกซอนแบบขนตาได้แบบทั่วดีนะคะแล้วก็ปัดแล้วขนตางอนเด้งแล้วก็ขนตายาวนะคะแล้วก็ดูหนาขึ้นติดทนมากอันเนี้ยอันนี้บอกเลยนะว่าถ้าไม่ใช้เมคอัพรีเวอร์ที่ทำมาเฉพาะแบบว่าเช็ดเปลือกตาเช็ดขนตาอะไรเงี้ยของเรามันไม่ออกทุกคนถ้าเกิดโดนน้ำอ่ะคือมันทนมากๆเลยนะคะเหมาะมากคนที่แบบขนตาตกต้องการความแบบติดทนนานๆทั้งวันใช้ทั้งวันแล้วขนตายังคงเด้งอยู่อะไรเงี้ยแนะนำซูเปอร์มัมเลยไม่เลิศแพนด้าในระหว่างวันนะคะอันนี้ชอบมากวันนี้ก็ใช้นะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นวิงวิงใต้ตานะคะยังคงชอบอันเดิมนะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะปีที่แล้วก็ให้อันนี้นะคะก็จะเป็นของสาสีนะอันเดิมเลยนะคะเขาจะเป็นแบบนี้หมุนหมุนแบบนี้คือชอบมากเพราะว่าเนี่ยนี่ก็เขียนอยู่นะคืออันนี้ติดทนมากใช้ทั้งวันคือมันไม่ไหลแบบบริเวณใต้ตาเลยกันน้ำได้ดีด้วยนะคะคือล้างหน้าโดนน้ำอะไรเงี้ยสีก็ยังติดอยู่นะอันนี้คือต้องใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์นะคะในการแบบว่าเช็ดออกนะเพราะติดทนมากๆแล้วก็ให้วิงที่แบบสวยมากอ่ะเออติดทนมากๆเลยนะก็เพิ่มความไบรท์ในใต้ตาได้ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะคะคือลิปนะก็จะมีอยู่4แท่งด้วยกันนะขอเริ่มที่ลิปบำรุงก่อนอันนี้เป็นแท่งที่2แล้วนะคะซื้อซ้ำนะจะเป็นบำรุงของ Please นะเป็นของน้อง Peach Wonder Peach นะคะต้องบอกเลยว่าใช้ดีมากทุกคนคือเนื้อดีมากอันเนี้ยลิปใช้ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองท้องตอนไปคลอดที่โรงพยาบาลก็พกไปด้วยนะคะแล้วก็ปีเนี้ยก็ยังคงใช้อยู่นะคือเป็นลิปที่แบบเนี่ยเนื้อเขาแบบฉ่ำดีมากแต่ว่าไม่เหนอะเลยแล้วก็จะให้สีที่มีความแบบอมชมพูละเลื่อนนะคะคือมันทำให้หน้าของเราอ่ะดูไม่ซีดแม้ว่าจะไม่แต่งหน้าลิปชอบหยิบเนี้ยมาทาตลอดเลยคือทาแล้วแบบปากมันดูชุ่มชื้นมันดูฉ่ำสีปากดูแบบสดชื่นอ่ะมันมีความแบบว่าชมพูละเลื่อเออสีน่ารักมากเป็นลิปบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นนานแล้วก็เนื้อไม่เหนียวเลยสบายปากมากๆช่วยเติมเต็มร่องปากอะไรดีด้วยนะคะชอบมากคือชอบแบบว่าซื้อซ้ำเลยอ่ะต่อมาก็จะเป็นลิปที่มีความวาวนะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สีมีความชัดเจนนะคะอันแรกนะดิกให้เป็นของลาคลาสอันเดิมเลยนะคะเบอร์05ใช้บ่อยมากในปีที่ผ่านมาแล้วก็พกติดกระเป๋าตลอดสีเนี้ยสวยมากแล้วก็เป็นสีที่ดิคิดว่าน่าจะใครหลายคนน่าจะชอบเลยนะคะเหมาะกับทุกโทนสีผิวเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบมันเป็นสีที่โทนสุภาพแล้วก็เม็ดสีเขาชัดเจนอะทาแล้วก็กลบพื้นสีปากคล้ำอะไรได้ดีแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากเป็นเนื้อแบบว่าที่ให้ความวาวแล้วแบบทาแล้วปากไม่เหนอะปากดูชุ่มชื้นเติมเต็มร่องปากได้ดีค่อนข้างติดทนถ้าไม่ได้กินของมันๆ นะคือแบบถ้าเราดื่มน้ำหรือกินอะไรระหว่างวันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ยังคงเห็นสีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดกินของมันอะไรเงี้ยก็หลุดออกไปเหมือนกันเขาให้ความชุ่มชื้นนานแล้วก็สีน่ารักแล้วก็เนื้อดีจริงๆนะชอบมากเลยอันนี้อีกอันนึงอันนี้คือเพิ่งมาชอบในช่วงปลายปีแล้วคือแบบเออเข้ามาอยู่ในเบสเลยเพราะว่าหาได้ยากมากที่แบบเป็นลิปเนื้อวาวให้ความชุ่มชื้นแล้วติดทนด้วยนะคะก็ต้องให้เขาเลยนะคะเป็นของเคสรุ่นลิปมอนเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์07นะตอนที่ดิทาไปดิก็ไม่คิดนะว่าเนื้อวาวอย่างนี้แล้วพอทาแล้วมันจะทนจริงเหรอแต่ว่าพอลองใช้ละทนจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือเบอร์ที่ลิปชอบนะคะเบอร์07เขาจะเป็นลิปเนื้อวาวมันจะมีความแบบเหมือนลิปบำรุงแบบลิปมันอะไรเงี้ยแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบสีชัดขึ้นแล้วก็เนื้อมีความวาวแล้วก็ไม่เหนอะนะสีนี้สวยมากคือทาแล้วปากดูสุขภาพดีเป็นปากที่ออกแดงอมชมพูนะคะทาเราช่วยเติมเต็มร่องปากอะไรได้ดีแล้วก็ทำให้ปากเราดูสุขภาพดีปากชุ่มชื้นเนื้อไม่หนึบแล้วก็อันนี้ดิ๊กลองเทสแบบว่าดื่มน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ยังมีสีแบบยังมีความสเตนของสีให้เห็นอยู่อ่ะคือปากดูไม่ซีดหลังกินข้าวมีความทนในระดับนึงของลิปเนื้อวาวเลยอาจจะไม่ทนเท่ากับพวกลิปเนื้อแมตต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ใช้มานะที่เป็นลิปเนื้อวาวเงี้ยเราติดทนมันหาแบบหาค่อนข้างยากเหมือนกันอันนี้คือดีมากๆก็ใครที่ปากแห้งมองหาลิปเนื้อวาวๆแล้วก็ชอบความติดทนด้วยลองดูของเคสรุ่นนี้ดีดีมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากอันสุดท้ายนะคะต้องให้อันนี้เลยนะคะเป็นลิปแมตต์ที่ติดทนมากๆนะคะเป็นของ Royalรุ่นนี้เลยสีที่ลิกชอบเนี่ยจะเป็นสีเบอร์115สีนี้สวยมากแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทาเขาบ่อยมากนี่คือทาแบบจนใกล้จะหมดแล้วนะชอบหัวแปรงเขานะคะหัวแปรงก็ใช้ง่ายทาแล้วแบบแนบริมฝีปากได้ดีเก็บขอบปากได้ดีแล้วก็สีมีความชัดเจนกบพื้นปากคำได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะคะแล้วก็สีเนี้ยสวยมากมันจะเป็นสีออกโทนสุภาพเป็นสีชมพูที่ติดน้ำตาลนิดๆแล้วก็มีความติดอมแดงนิดนึงนะคือเป็นสีที่รู้สึกว่าทาแล้วแบบดูหน้าสว่างดูภาพรวมคือแบบหน้าดูสดใสดีอะชอบมากแล้วก็สีนี้สวยเป็นอีกสีนึงที่ขายดีนะคะแล้วก็หลายๆคนชอบนะติดทนนะและได้ติดทนคือกินข้าวอะไรเงี้ยก็ยังคงเห็นสีอะค่อนข้างที่จะชัดเจน
นแต่ว่าก็จะมีหลุดไปบ้างด้านในแล้วก็ถ้าเกิดกินพวกของมันมากๆเลยแบบชาบูปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อาจจะหลุดไปเยอะหน่อยถ้าไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยคือทายาวๆเลยดื่มน้ำกินขนมผลไม้อะไรเงี้ยแทบไม่ต้องเติมลิปเลยทนมากๆรู้สึกว่าเป็นลิปแมทที่มีความยืดหยุ่นดีทาแล้วปากมันดูว่าไม่ตึงๆไม่แห้งๆมันไม่ได้แบบไปเน้นร่องปากเราอะไรเงี้ยเป็นอีกรุ่นนึงที่ชอบมากๆเลยคนไหนต้องการความติดทนเลยก็จะหยิบอันเนี้ยมาทานะคะติดทนมากแล้วก็ราคาอะไรก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะลองดูนะสีสวยหลายสีเลยเมื่อกี้ลิปลืมไปว่าลิปมีลิปเนื้อวาวอีกรุ่นนึงนะจะเป็นลิปที่มีความแบบเนื้อฉ่ำวาวเหมือนกันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะที่ชอบเลยก็จะเป็นของแบร์แอนด์บริสนะคะอันนี้เลยสีที่ใช้บ่อยจะเป็นเบอร์12อันนี้คือเนื้อเขาฉ่ำมากคือได้ลองใช้พร้อมๆกันกับตัวคูชชั่นเขาในช่วงปีก่อนอะเนื้อลิปดีมากแล้วก็สีสวยหลายสีแต่ว่าสังเกตตัวเองว่าชอบหยิบสีเนี้ยมาใช้ประจำก็เลยหยิบมาในคลิปนี้ด้วยนะคะคือเขาจะเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็เม็ดสีอะไรก็มีความชัดเจนนะกบพื้นสีปากคล้ำได้ประมาณนึงอาจจะไม่เท่ากับลิปแมทอันนี้แต่ว่ามันก็กบได้แล้วก็ทำให้สีปากเราดูมีความแบบสดใสขึ้นแล้วก็เนื้อฉ่ำดีมากๆเลยคือทาแล้วปากมันดูแบบฉ่ำสุขภาพดีค่ะแล้วก็เติมเต็มร่องปากอะไรได้ดีนะไม่ทำให้ปากแห้งเลยอันนี้คือให้ความชุ่มชื้นนานเหมือนกันคือรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันกับ2อันนี้นะเนื้อมีความต่างกันอยู่แต่ว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นให้ความฉ่ำอะไรก็คือทำได้ดีทั้ง3อันเลยนะอันนี้ก็ลองเลือกกันนะคะชอบทั้ง3อันนะคะก็เลยหยิบมาด้วยนะอันนี้ก็ใช้ดีและนี่ก็คือ Base of the Year ปี2023ในกลุ่มเครื่องสำอางนะคะที่ดิฉันหยิบใช้บ่อยแล้วก็ชอบนะคะใครที่เคยใช้ชิ้นไหนแล้วเป็นยังไงนะฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกับชิ้นไหนอะไรเงี้ยก็ถามลิกได้นะเผื่อว่าลิกอาจจะลืมพูดในส่วนไหนไปเดี๋ยวไงข้อมูลแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนะก็กดดูกันได้เลยนะคะใครที่ต้องการติดตามเพิ่มเติมเนี่ยติดตามกันได้ทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะเพราะว่าลิกจะแบบมีลงรีวิวไว้หลายช่องทางเลยนะคะบางทีเนี่ยก็จะมีลงเป็นคลิปสั้นๆไว้ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะถ้าหากว่ายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปอะไรเงี้ยจะมีการแจ้งเตือนไปยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิป Base of the Year ในกลุ่มสกินแคร์นะไม่รู้ว่าจะได้ออกตอนไหนเพราะว่าต้องหาเวลามาทำด้วยทุกคนแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าต้องทำให้ได้เพราะว่าปีที่แล้วอ่ะมันติดช่วงลิกกับคลอดลูกพอดีแล้วก็คือคลิปนั้นคือสุดท้ายก็ไม่เสร็จแต่ทุกคนก็เลยหายไปนะสกินแคร์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำในปีนี้อีกทีละกันอะไรเงี้ยเนาะก็หวังว่าน่าจะได้ทำทันนะโอเคทุกคนก็มานี้นะคะขอบคุณทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้นะคะเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ฝันดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคือถ่ายตั้งแต่4ทุ่มจนตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเมื่อกี้ก็คือไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ปิดกล้องแล้วนึกได้ว่าลืมพูดถึงหมวดหนึ่งไปนะคะก็คือแปรงแต่งหน้าที่ใช้บ่อยในปีที่ผ่านมานั่นแหละต้องให้เขาแล้วแหละทุกคนเพราะว่าใช้บ่อยมากของซุปเปอร์มัมเซตนี้เลยอันนี้เป็นเซตที่มันจะมีความแบบให้ดีเทลในเรื่องของการแต่งตาแล้วก็มีปัดแก้มด้วยคือเป็นเซตที่ดิฉันใช้บ่อยมากๆเลยเรื่องคุณภาพขนแปรงเนี่ยของซุปเปอร์มัมเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนขนแปรงดีอยู่แล้วนะคะใช้แล้วแบบมันมีความแบบแตะสีได้ดีนะคะขนนุ่มขนแน่นใช้ไปนานๆแล้วรูปทรงของขนแปรงอ่ะไม่เสียทรงนะคือชอบมากแล้วก็ราคาถือว่าไม่ได้สูงมากเป็นแบบแปรงที่คุณภาพดีในราคาที่ยังเอื้อมถึงได้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นแปรงที่จะอยู่อีกเซตนึงนะแต่ว่าดิชอบใช้ไอตัวที่ปัดแก้มของเขาอันนี้นะเอามาใช้แบบว่าปัดแก้มแล้วก็คอนทัวร์ด้วยอันนี้ก็เป็นของซุปเปอร์มาร์เหมือนกันนะคะขนแปรงดีมากนี่คือปัดแก้มบ่อยเนี่ยปัดแบบเนี้ยหรือไม่ก็บางทีก็มาคอนทัวร์แบบนี้นะคะอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแปรงที่ไว้ลงพื้นนะคะคือลงตัวเนี้ยของโจวิน่านะอันนี้คือได้มาเพราะว่าน้องแอมส่งมาให้คู่กับตัวรองพื้นของเขาที่เป็นหลอดสีแดงอะได้ลองใช้เราชอบมันเป็นแบบหัวตัดแบบเนี้ยลงรองพื้นแล้วมันเกี่ยง่ายดีนะคือลงแล้วแบบตัวรองพื้นมันมีความแบบเรียบเนียนเข้ากับผิวดีเกี่ยง่ายแล้วก็ทำให้เนื้อรองพื้นมันเสมอกันอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รองพื้นบางเบาแนบผิวดีไม่หนาอะไรเงี้ยลงง่ายดีโอเคก็ประมาณนี้จบคลิปจริงๆแล้วทุกคนก็คือเมื่อกี้เพิ่งนึกได้เปลี่ยนชุดไปแล้วเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะ